กระดูกช้างแมมมอธนับพันชิ้นกับเรื่องราวมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในพื้นที่อันห่างไกลของทุนราในไซบีเรียตะวันออกณละติจูดเหนือที่70องศานักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบหลักฐานอันน่าตื่นเต้นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันยาวนานและลึกซึ้งระหว่างมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์และช้างแมมมอธขนยาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งยุคน้ำแข็งเมื่อนึกถึงช้างแมมมอธเรามักจะนึกถึงโลกในยุคน้ำแข็งที่ปกคลุมไปด้วยความหนาวเย็นและน้ำแข็งทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่าบรรพบุรุษของช้างแมมมอธนั้นได้เริ่มปรากฏตัวขึ้นครั้งแรกในยุคไพลโอซีนซึ่งมีอายุย้อนหลังไปประมาณ 2,580,000 ถึง 5,300,000 ปีก่อนหลังจากนั้นจำนวนประชากรของช้างแมมมอธก็ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมากมายในช่วงยุคไพลสโตซีนซึ่งเริ่มต้นเมื่อประมาณ 2,580,000 ปีก่อนและสิ้นสุดลงเมื่อ 11,700 ปีก่อนอย่างไรก็ตามเมื่อสภาพภูมิอากาศของโลกเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจำนวนประชากรของช้างแมมมอธก็ได้ลดลงอย่างต่อเนื่องจนเหลือเพียงกลุ่มเล็กๆที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลของไซบีเรียและอลาสก้าเท่านั้นซึ่งจากหลักฐานล่าสุดที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าช้างแมมมอธตัวสุดท้ายนั้นมีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ 4,000 ปีก่อนเท่านั้นที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเบเรเล็กในประเทศรัสเซียนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบสุสานช้างแมมมอธขนาดมหึมาซึ่งภายในสุสานนี้ประกอบไปด้วยกระดูกนับพันชิ้นที่ไม่ได้เชื่อมต่อกันโดยเป็นกระดูกของช้างแมมมอธอย่างน้อย156ตัวที่น่าสนใจคือสุสานแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งที่อยู่อาศัยของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้เรียกพื้นที่นี้ว่าแหล่งโบราณคดีเบเรเล็กด้วยความสนใจในความเชื่อมโยงระหว่างสุสานช้างแมมมอธและแหล่งที่อยู่อาศัยของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ดร.วลาดิเมียร์พิทูโก้และคณะนักวิจัยจากสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งรัสเซียจึงได้ทำการศึกษาข้อมูลเก่าที่เคยมีการบันทึกไว้เมื่อปี2009พร้อมทั้งลงพื้นที่สำรวจเพิ่มเติมเพื่อหาคำตอบในการสำรวจครั้งนี้นักวิจัยได้ทำการสำรวจบริเวณริมฝั่งด้านซ้ายของแม่น้ำซึ่งเป็นจุดที่กระดูกช้างแมมมอธได้หลุดออกมาจากชั้นดินและลอยมาติดอยู่ริมฝั่งน้ำนอกเหนือจากกระดูกช้างแมมมอธแล้วพวกเขายังได้ค้นพบซากสัตว์ชนิดอื่นๆที่เคยมีชีวิตอยู่ในยุคไพลสโตซีนอีกด้วยเช่นกระต่ายสุนัขจิ้งจอกอาร์กติกและหมาป่านอกจากนี้สิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือการค้นพบขม่าวและถ่านจากกองไฟที่มนุษย์ก่อไว้รวมถึงงาช้างแมมมอธที่ถูกแกะสลักเป็นเครื่องมือต่างๆโดยหนึ่งในนั้นเป็นหอกที่ยังอยู่ในขั้นตอนการผลิตและยังไม่เสร็จสมบูรณ์จากหลักฐานทั้งหมดที่ค้นพบนักวิจัยได้ตั้งสมมุติฐานว่ามนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์นั้นเป็นผู้สร้างกองกระดูกเหล่านี้ขึ้นมาโดยเป็นส่วนที่เหลือจากกระบวนการผลิตเครื่องมือจากงาช้างแมมมอธส่วนกระดูกกระต่ายที่พบนั้นนักวิจัยคาดว่ามนุษย์อาจจะล่ามาเพื่อนำขนมาใช้ในการทำเสื้อผ้าเพื่อป้องกันความหนาวในสภาพอากาศอันเย็นเยือกของยุคนั้นสิ่งที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือการค้นพบร่องรอยของดักแด้แมลงวันในโพรงกะโหลกและกระดูกช้างแมมมอธซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่บ่งชี้ว่าซากช้างแมมมอธเหล่านี้ถูกนำมาทิ้งไว้ที่สุสานหลังจากที่เนื้อส่วนต่างๆถูกนำออกไปจนหมดสิ้นแล้วนอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตที่น่าสนใจเกี่ยวกับการคัดแยกกระดูกอย่างมีระบบโดยดูเหมือนว่ามนุษย์ยุคนั้นจะเลือกนำเฉพาะส่วนที่มีคุณค่าและประโยชน์มายังบริเวณเบเรเล็กจากสถานที่ที่พวกเขาล่าและฆ่าช้างแมมมอธในขณะที่กระดูกส่วนอื่นๆเช่นกระดูกสันหลังกระดูกข้อมือและกระดูกข้อเท้าจะถูกทิ้งไว้ณจุดที่ล่าสัตว์นั้นในการศึกษาครั้งนี้นักวิจัยได้ใช้วิธีการตรวจสอบอายุด้วยคาร์บอน14กับกระดูกช้างแมมมอธซึ่งผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่ามีช่วงเวลาที่มีการสะสมกระดูกมากที่สุด3ช่วงด้วยกันได้แก่เมื่อ 11,800 ปีก่อน 12,200 ปีก่อนและ 12,400 ปีก่อนที่น่าสนใจคือช่วงเวลาเหล่านี้
สอดคล้องกับช่วงที่มีหลักฐานการอยู่อาศัยของมนุษย์ในบริเวณดังกล่าวซึ่งอยู่ในช่วงระหว่าง 11,200 ถึง 12,400 ปีก่อนช่วงเวลาที่กล่าวมานี้ตรงกับยุคที่เรียกว่าเบิร์ลลิงอเลเริร์ดซึ่งเป็นช่วงที่เกิดการละลายของน้ำแข็งครั้งใหญ่ส่งผลให้อากาศในซีกโลกเหนือเริ่มอุ่นขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนอกจากนี้จากการศึกษาละอองเกสรโบราณนักวิทยาศาสตร์ยังพบว่าพื้นที่บริเวณนี้ได้เปลี่ยนแปลงสภาพกลายเป็นทุ่งแห้งแล้งมากขึ้นอีกด้วยการเปลี่ยนแปลงของจำนวนกระดูกช้างแมมมอธในสุสานตามช่วงเวลาต่างๆได้นำไปสู่สมมุติฐานของนักวิจัยว่ารูปแบบการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในพื้นที่นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกันโดยพวกเขาคาดการว่ามนุษย์อาจจะเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่นี้เป็นระยะแต่ไม่ได้อยู่อย่างถาวรทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในบริเวณที่ราบน้ำท่วมถึงซึ่งส่งผลให้บางช่วงเวลามีความเหมาะสมต่อการตั้งแคมป์ในขณะที่บางช่วงเวลาอาจไม่เอื้ออำนวยและจากผลการตรวจสอบอายุของกระดูกช้างแมมมอธนักวิจัยได้พบข้อมูลที่น่าสนใจว่าช้างแมมมอธได้อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้มาก่อนที่มนุษย์จะเข้ามาตั้งถิ่นฐานโดยช้างแมมมอธเริ่มปรากฏตัวในบริเวณนี้ตั้งแต่ประมาณ 12,500 ปีก่อนในขณะที่มนุษย์เพิ่งเริ่มเข้ามาอาศัยอยู่เมื่อประมาณ 12,400 ปีก่อนและยังคงอยู่ต่อเนื่องมาจนถึงประมาณ 11,200 ปีก่อนแม้ว่าการสะสมกระดูกช้างแมมมอธจำนวนมากจะเริ่มลดลงตั้งแต่ประมาณ 11,800 ปีก่อนแล้วก็ตามนักวิทยาศาสตร์ได้พยายามหาคำอธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้มีกระดูกช้างแมมมอธจำนวนมหาศาลในบริเวณนี้โดยได้เสนอสมมุติฐานไว้4กรณีด้วยกันได้แก่1การตายพร้อมกันเป็นจำนวนมากของช้างแมมมอธซึ่งอาจเป็นผลมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือการถูกมนุษย์ล่าเป็นกลุ่มใหญ่2การตายเป็นกลุ่มย่อยๆของช้างแมมมอธในบริเวณเดียวกันโดยอาจเป็นผลมาจากการถูกมนุษย์ล่าอย่างต่อเนื่อง 3. การพัดพาของกระแสน้ำที่นำพากระดูกจากที่ต่างๆมารวมกันในจุดเดียว 4. การสะสมกระดูกโดยฝีมือมนุษย์ซึ่งอาจมาจากการล่าช้างแมมมอธโดยตรงหรือการเก็บรวบรวมกระดูกจากซากที่ตายตามธรรมชาติจากการวิเคราะห์หลักฐานต่างๆนักวิจัยมีความเห็นว่าสมมุติฐานสุดท้ายมีความเป็นไปได้มากที่สุดเนื่องจากการล่าช้างแมมมอธนั้นให้ประโยชน์แก่มนุษย์ในหลายด้านทั้งการได้งาสำหรับนำไปผลิตเครื่องมือและเนื้อสำหรับเป็นอาหารนอกจากนี้ยังไม่พบหลักฐานที่บ่งชี้ว่าช้างแมมมอธตายพร้อมกันเป็นจำนวนมากอีกทั้งอายุของกระดูกที่พบก็มีความหลากหลายไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาเดียวกันทั้งหมดประกอบกับกระแสน้ำในแม่น้ำบริเวณนั้นก็ไม่น่าจะมีความแรงเพียงพอที่จะพัดพากระดูกที่มีน้ำหนักมากเหล่านี้มารวมกันได้ผลการศึกษานี้มีความคล้ายคลึงกับสิ่งที่ค้นพบที่แหล่งโบราณคดียานาซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคไซบีเรียเช่นเดียวกันโดยที่นั่นนักวิจัยได้ประมาณการว่าสุสานช้างแมมมอธมีการเพิ่มขึ้นในอัตรา 1-2 ตัวต่อปีไม่ได้เกิดจากการตายพร้อมกันในคราวเดียวซึ่งดร.พิทูโก้และคณะมีความเห็นว่าที่เบเรเลกอาจจะมีอัตราการเพิ่มขึ้นในลักษณะที่ใกล้เคียงกันหรืออาจจะมากกว่านี้งานวิจัยนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากได้เปลี่ยนแปลงความเชื่อดั้งเดิมที่ว่าการสะสมกระดูกช้างแมมมอธเป็นผลมาจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเช่นน้ำท่วมและมนุษย์เพิ่งเข้ามาตั้งถิ่นฐานในภายหลังประมาณ 50-80 ปีแต่จากหลักฐานใหม่นี้ทำให้เราทราบว่ามนุษย์และช้างแมมมอธได้อาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกันมาโดยตลอดโดยความสัมพันธ์นี้ดำเนินต่อเนื่องยาวนานถึง 700-800 ปีอย่างไรก็ตามเป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งที่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และช้างแมมมอธยังคงดำเนินต่อมาจนถึงปัจจุบันแต่ในรูปแบบที่ไม่พึงประสงค์กล่าวคือกลุ่มนักล่างาช้างได้เข้ามาลักลอบขุดค้นและปล้นสะดมแหล่งโบราณคดีแห่งนี้ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการศึกษาต่อไปได้อีกข้อมูลเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญอย่างยิ่งของการอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีรวมถึงผลกระทบร้ายแรง
ที่เกิดจากการลักลอบขุดค้นโบราณวัตถุโดยผิดกฎหมายซึ่งนับเป็นการทำลายหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งพบอาคารโบราณขนาดใหญ่ยุคมิโนอันบนยอดเขาบนเกาะครีตซึ่งเป็นดินแดนที่อุดมไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานและน่าตื่นตาตื่นใจนักโบราณคดีได้ทำการค้นพบสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งนั่นก็คือซากอาคารโบราณที่มีอายุมากกว่า 4,000 ปีซึ่งตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาอันสูงตระหง่านอาคารอันน่าทึ่งนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยหินแกร่งมีขนาดใหญ่โตมโหฬารและมีรูปทรงกลมอันโดดเด่นหากมองจากมุมสูงจะเห็นว่ามีลักษณะคล้ายกับล้อรถยนต์ขนาดมหึมาซึ่งนักโบราณคดีเพิ่งจะได้ทำการขุดค้นพบเมื่อไม่นานมานี้เองภายในอาคารประกอบด้วยทางเดินที่ซับซ้อนราวกับเขาวงกตและมีพื้นที่อันกว้างขวางถึง 1,800 ตารางเมตรหรือประมาณ 19,000 ตารางฟุตซึ่งนับว่าเป็นขนาดที่ใหญ่โตมากทีเดียวทางด้านกระทรวงวัฒนธรรมของประเทศกรีซได้ออกมาแถลงว่าสิ่งที่ค้นพบนี้เป็นโบราณวัตถุที่มีความพิเศษและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นสิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นโดยผู้คนในยุคโบราณที่เรียกกันว่าอารยธรรมมิโนอันซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของวังที่งดงามตระการตาผลงานศิลปะที่มีเอกลักษณ์แปลกตาและตัวอักษรที่ยังไม่สามารถถอดความหมายได้จนถึงทุกวันนี้อย่างไรก็ตามการค้นพบอันน่าตื่นเต้นครั้งนี้กลับนำมาซึ่งปัญหาที่ไม่คาดคิดเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีแผนการก่อสร้างสนามบินแห่งใหม่โดยเดิมทีนั้นมีการวางแผนที่จะสร้างสถานีเรดาร์สำหรับสนามบินตรงจุดที่มีการค้นพบซากอาคารโบราณนี้ทั้งนี้สนามบินแห่งใหม่นี้มีกำหนดการก่อสร้างใกล้กับเมืองที่มีชื่อว่าคาสเทลลีสนามบินแห่งนี้มีกำหนดการเปิดให้บริการในปีคริสต์ศักราช2027โดยมีจุดประสงค์เพื่อมาแทนที่สนามบินเก่าที่มีชื่อว่าเฮราคลีออนซึ่งปัจจุบันเป็นสนามบินที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศกรีซสนามบินแห่งใหม่นี้จะมีศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารได้มากถึงปีละ18ล้านคนซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่มากมายมหาศาลทีเดียวในขณะนี้นักโบราณคดียังคงอยู่ในระหว่างการศึกษาและค้นคว้าเพื่อหาคำตอบว่าอาคารโบราณนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใดพวกเขายังคงทำการขุดค้นอย่างต่อเนื่องและยอมรับว่ายังไม่เคยพบเห็นสิ่งก่อสร้างในลักษณะนี้มาก่อนในยุคสมัยของอารยธรรมมิโนอันอย่างไรก็ตามพวกเขาได้ตั้งสมมุติฐานว่าอาคารนี้อาจจะเป็นสถานที่ที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมหรือมีความเกี่ยวข้องกับศาสนาในสมัยนั้นอาคารอันน่าทึ่งนี้ถูกล้อมรอบด้วยกำแพงหินที่มีความแข็งแกร่งถึง8ชั้นโดยแต่ละชั้นได้ถูกออกแบบให้เป็นขั้นบันไดที่มีความสูงถึง 1.7 เมตรภายในอาคารมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นห้องเล็กๆจำนวนมากที่เชื่อมต่อถึงกันและนักโบราณคดีเชื่อว่าในอดีตอาคารนี้อาจเคยมีหลังคารูปทรงกรวยที่มีลักษณะแบนราบอยู่ด้วยจากการศึกษาเบื้องต้นนักโบราณคดีมีความเห็นว่าอาคารนี้ไม่น่าจะเป็นที่พักอาศัยของผู้คนเนื่องจากพบซากกระดูกสัตว์จำนวนมากภายในอาคารพวกเขาจึงสันนิษฐานว่าอาคารนี้อาจถูกใช้เป็นสถานที่จัดพิธีกรรมเป็นครั้งคราวโดยอาจมีการจัดงานเลี้ยงฉลองการดื่มไวน์และอาจรวมถึงการประกอบพิธีถวายเครื่องบูชาแก่เทพเจ้าด้วยการก่อสร้างอาคารที่มีขนาดใหญ่โตและซับซ้อนเช่นนี้จำเป็นต้องอาศัยแรงงานจำนวนมากรวมทั้งต้องมีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษและต้องมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบซึ่งสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าอาคารนี้น่าจะเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับชุมชนในสมัยนั้นและเป็นจุดเด่นที่โดดเด่นมากในบริเวณนั้นลีน่าเมนโดนีผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและนักโบราณคดีได้ออกมาแถลงว่าจะดำเนินการเก็บรักษาโบราณสถานที่ค้นพบนี้ไว้อย่างดีที่สุดและจะทำการหาพื้นที่อื่นที่เหมาะสมสำหรับการก่อสร้างสถานีเรดาร์แทนโดยเธอได้กล่าวว่าพวกเราตระหนักดีถึงคุณค่าอันล้ำเลิศของโบราณวัตถุเหล่านี้แต่ในขณะเดียวกันก็เข้าใจถึงความสำคัญของการก่อสร้างสนามบินแห่งใหม่
เราเชื่อว่าเราจะสามารถดำเนินการก่อสร้างสนามบินต่อไปได้ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และดูแลรักษาโบราณสถานเหล่านี้ไว้ด้วยจากการศึกษาของนักโบราณคดีพบว่าอาคารนี้มีการใช้งานอย่างมากในช่วงระหว่างปี 2000 ถึง 1700 ก่อนคริสต์กาลซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่มีการก่อสร้างวังแห่งแรกบนเกาะครีตอาทิวังนอสซอสและวังไฟสตอสที่มีชื่อเสียงโด่งดังนอกจากนี้อาคารที่ค้นพบนี้ยังมีลักษณะบางประการที่คล้ายคลึงกับหลุมฝังศพแบบรังผึ้งที่พบได้ในยุคแรกๆของอารยธรรมมิโนอันโดยหลุมฝังศพเหล่านั้นมักมีหลังคาเป็นรูปทรงกรวยที่มีลักษณะเป็นขั้นๆและมักจะมีเนินดินกลบทับอยู่ด้านบนซึ่งรูปแบบลักษณะเช่นนี้สามารถพบเห็นได้ในพื้นที่อื่นๆของประเทศกรีซด้วยเช่นกันล่าสุดในการสร้างสนามบินคาสเทลลี่ใหม่และถนนที่จะเชื่อมต่อกับสนามบินก็มีการค้นพบแหล่งโบราณคดีอย่างน้อย35แห่งแล้วการค้นพบครั้งนี้ไม่ได้แค่ทำให้เราเห็นว่าคนสมัยก่อนเก่งแค่ไหนแต่ยังทำให้เราต้องคิดว่าจะทำอย่างไรดีระหว่างการพัฒนาบ้านเมืองให้ทันสมัยกับการรักษาของเก่าแก่เอาไว้ขณะที่นักโบราณคดียังคงขุดค้นต่อไปทุกคนก็รอดูว่าจะมีอะไรใหม่ๆถูกค้นพบอีกบ้างและรัฐบาลกรีซจะจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรสิ่งที่พวกเขาตัดสินใจจะส่งผลกระทบต่อทั้งการท่องเที่ยวและการรักษาประวัติศาสตร์ของเกาะครีตหรือไม่อย่างไรและเหตุการณ์เช่นนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นในประเทศกรีซที่โบราณวัตถุอันทรงคุณค่าถูกค้นพบและส่งผลให้เกิดอุปสรรคในการพัฒนาสิ่งก่อสร้างสมัยใหม่โดยเมื่อกว่าร้อยปีก่อนเคยมีการขุดพบเมืองโบราณทั้งเมืองบนยอดเขาซึ่งมีกำแพงล้อมรอบและมีอายุราว 5,000 ปีแต่ท้ายที่สุดแล้วโบราณสถานดังกล่าวก็ถูกทำลายลงเพื่อเปิดทางให้กับการก่อสร้างสนามบินนานาชาติเอเธนส์ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความเสียดายให้กับวงการโบราณคดีเป็นอย่างมากสุดท้ายการค้นพบนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของการที่อดีตและปัจจุบันมาบรรจบกันในขณะที่เรากำลังจะสร้างสนามบินทันสมัยเราก็เจอร่องรอยของคนสมัยก่อนที่มีอายุนับพันปีมันทำให้เราต้องคิดว่าเราจะสร้างอนาคตโดยไม่ลืมอดีตได้อย่างไรพบหลักฐานการสังเวยฝาแฝดชายในอารยธรรมมายาเมืองโบราณชิเชนอิซาซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางคาบสมุทรยูคาทานของประเทศเม็กซิโกนับเป็นหนึ่งในสถานที่ทางโบราณคดีที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในทวีปอเมริกาใต้เมืองแห่งนี้เริ่มมีอำนาจและอิทธิพลมากขึ้นภายหลังจากที่อารยธรรมมายาคลาสสิกได้เสื่อมสลายลงและในที่สุดก็ได้พัฒนากลายเป็นศูนย์กลางทางการเมืองที่ยิ่งใหญ่ในช่วงระยะเวลาหลายร้อยปีก่อนที่ชาวสเปนจะเดินทางเข้ามาถึงดินแดนแห่งนี้อิทธิพลของชิเชนอิซาได้แผ่ขยายออกไปอย่างกว้างขวางครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาคของชาวมายาและลึกเข้าไปจนถึงใจกลางของเม็กซิโกกลางเมืองนี้มีชื่อเสียงโด่งดังจากสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่อลังการโดยมีสนามบอลมากกว่า12แห่งและมีวัดหลายแห่งกระจายอยู่ทั่วเมืองแต่ที่โดดเด่นที่สุดคือวิหารขนาดใหญ่ที่มีชื่อว่าเอลกาสติโยซึ่งได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรด้วยรูปงูขนนกนักโบราณคดีได้ทุ่มเทเวลาในการศึกษาเมืองแห่งนี้มาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า1ศตวรรษแล้วอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้ชิเชนอิซาเป็นที่รู้จักและกล่าวถึงมากที่สุดก็คือหลักฐานจำนวนมากที่แสดงให้เห็นถึงการฆ่าเพื่อบูชายัญซึ่งปรากฏทั้งในรูปแบบของซากร่างกายของผู้ที่ถูกนำมาสังเวยและภาพสลักบนอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ต่างๆในช่วงต้นศตวรรษที่20เมื่อมีการขุดลอกบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ของเมืองนี้นักโบราณคดีได้ค้นพบซากมนุษย์เป็นจำนวนนับร้อยนอกจากนี้ยังมีการค้นพบรูปสลักหินขนาดใหญ่ที่แสดงถึงโครงสร้างที่เรียกว่าซอมปันตลีหรือชั้นวางกะโหลกซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางเมืองสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการบูชายัญเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตพิธีกรรมของชาวชิเชนอิซาแม้ว่าเมืองนี้จะมีชื่อเสียงในเรื่องดังกล่าวแต่บทบาทและบริบทที่แท้จริงของการฆ่าเพื่อบูชายัญในเมืองนี้
ก็ยังคงเป็นประเด็นที่นักวิชาการยังไม่สามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจนและครบถ้วนจากการศึกษาพบว่าผู้ที่ถูกนำมาสังเวยเป็นเครื่องบูชาในเมืองนี้ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นเด็กและวัยรุ่นแม้ว่าจะมีความเชื่อกันอย่างแพร่หลายว่าผู้หญิงเป็นเป้าหมายหลักของการบูชายัญในเมืองนี้แต่การระบุเพศจากกระดูกของเด็กนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ยากหากใช้เพียงการตรวจสอบทางกายภาพเท่านั้นอย่างไรก็ดีการวิเคราะห์ทางกายวิภาคที่ได้ดำเนินการขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ได้ชี้ให้เห็นว่าเด็กโตหลายคนที่ถูกนำมาสังเวยอาจเป็นเพศชายในปี1967นักโบราณคดีได้ค้นพบห้องใต้ดินแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ภายในห้องนี้มีซากกระดูกของเด็กเล็กกว่า100คนกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปจากการศึกษาพบว่าห้องนี้น่าจะเคยเป็นถังเก็บน้ำที่เรียกว่าชุนตุนมาก่อนแต่ภายหลังได้ถูกขยายให้เชื่อมต่อกับถ้ำเล็กๆทั้งนี้สำหรับชาวมายาโบราณแล้วถ้ำบ่อน้ำธรรมชาติและชุนตุนมักมีความเชื่อมโยงกับการบูชายัญเด็กโดยสถานที่เหล่านี้ถูกมองว่าเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับโลกใต้พิภพเพื่อที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตพิธีกรรมและบริบทของการบูชายัญเด็กที่เกิดขึ้นในเมืองชิเชนอิซาให้ลึกยิ่งขึ้นทีมนักวิจัยนานาชาติจากสถาบันต่างๆได้ร่วมมือกันทำการศึกษาวิเคราะห์ทางพันธุกรรมอย่างละเอียดของซากเด็กจำนวน64คนที่ถูกฝังอย่างมีพิธีกรรมในชุนตุนที่ชิเชนอิซาสถาบันที่เข้าร่วมในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยหน่วยงานชั้นนำหลายแห่งได้แก่สถาบันมักส์พลังเพื่อมนุษยวิทยาวิวัฒนาการในเมืองไลป์ซิกและสถาบันมักส์พลังเพื่อธรณีมนุษยวิทยาในเมืองเยนาประเทศเยอรมนีนอกจากนี้ยังมีโรงเรียนแห่งชาติด้านมนุษยวิทยาและประวัติศาสตร์ในเม็กซิโกซิตี้สถาบันแห่งชาติด้านมนุษยวิทยาและประวัติศาสตร์ในเมืองเมริดาและมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดในเมืองเคมบริดจ์ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญในด้านการศึกษาทางโบราณคดีและมนุษยวิทยาทั้งสิ้นการหาอายุของซากกระดูกได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจว่าชุนตุนแห่งนี้ถูกใช้เพื่อการฝังศพเป็นระยะเวลาอันยาวนานกว่า500ปีโดยเริ่มตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่7จนถึงคริสต์ศตวรรษที่12อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าสังเกตคือเด็กส่วนใหญ่ถูกนำมาฝังในช่วงระยะเวลาประมาณ200ปีซึ่งตรงกับช่วงที่เมืองชิเชนอิซากำลังเรืองอำนาจและมีอิทธิพลทางการเมืองสูงสุดนั่นคือระหว่างปีคริสต์ศักราช800ถึง 1,000 ผลการวิเคราะห์ทางพันธุกรรมได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าประหลาดใจและน่าสนใจอย่างยิ่งกล่าวคือเด็กทั้ง64คนที่ได้รับการทดสอบนั้นล้วนเป็นเพศชายทั้งหมดนอกจากนี้การวิเคราะห์เพิ่มเติมยังแสดงให้เห็นว่าเด็กเหล่านี้มีถิ่นกำเนิดมาจากประชากรมายาในท้องถิ่นและที่น่าสนใจไปกว่านั้นคืออย่างน้อย1ใน4ของเด็กเหล่านี้มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดที่ใกล้ชิดกับเด็กอีกคนหนึ่งที่ถูกฝังอยู่ในชุนตุนเดียวกันนอกจากนี้เด็กที่เป็นญาติกันเหล่านี้ยังมีรูปแบบการบริโภคอาหารที่คล้ายคลึงกันซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ว่าพวกเขาน่าจะถูกเลี้ยงดูในครัวเรือนเดียวกันสิ่งที่นักวิจัยค้นพบและรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากคือในกลุ่มเด็กเหล่านี้มีฝาแฝดแท้อยู่ถึง2คู่ด้วยกันข้อค้นพบทั้งหมดนี้ชี้ให้เห็นว่าอาจมีการคัดเลือกเด็กชายที่เป็นญาติกันเป็นคู่ๆสำหรับกิจกรรมพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับชุนตุนแห่งนี้จากการพิจารณาถึงอายุและรูปแบบการบริโภคอาหารที่คล้ายคลึงกันของเด็กชายเหล่านี้ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมที่ใกล้ชิดกันตลอดจนข้อเท็จจริงที่ว่าพวกเขาถูกนำมาฝังในสถานที่เดียวกันเป็นระยะเวลายาวนานกว่า200ปีทั้งหมดนี้ล้วนเป็นหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่าชุนตุนแห่งนี้น่าจะเป็นสถานที่ฝังศพหลังจากการประกอบพิธีบูชายัญโดยผู้ที่ถูกนำมาสังเวยนั้นได้รับการคัดเลือกด้วยเหตุผลเฉพาะบางอย่างในวัฒนธรรมของชาวมายาโบราณฝาแฝดมีความสำคัญเป็นพิเศษในแง่ของเรื่องราวเกี่ยวกับการกำเนิดและชีวิตทางจิตวิญญาณการสังเวยฝาแฝดถือเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในหนังสือศักดิ์สิทธิ์ของชาวมายาคิเชที่มีชื่อเรียกว่าโปโปวูหรือหนังสือแห่งสภา
แม้ว่าหนังสือเล่มนี้จะถูกเขียนขึ้นในยุคอาณานิคมแต่เนื้อหาและแนวคิดในหนังสือนั้นมีต้นกำเนิดย้อนกลับไปไกลกว่า 2,000 ปีในภูมิภาคของชาวมายาซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของชาวมายาโบราณในตำนานโปโปวูซึ่งเป็นหนังสือศักดิ์สิทธิ์ของชาวมายามีการเล่าถึงเรื่องราวอันน่าทึ่งของฝาแฝด2คู่คู่แรกคือฮุนฮูนาปูและวูคุปฮูนาปูซึ่งได้เดินทางลงไปยังโลกใต้พิภพแต่ท้ายที่สุดกลับพ่ายแพ้ในการแข่งขันเล่นบอลกับเหล่าเทพเจ้าและถูกนำไปสังเวยชีวิตและต่อมาลูกฝาแฝดของฮุนฮูนาปูที่มักเรียกกันว่าฮีโร่ทวินอันประกอบด้วยฮูนาปูและชบาลังเกได้ออกเดินทางเพื่อแก้แค้นให้กับพ่อและลุงของพวกเขาในการนี้พวกเขาต้องผ่านการสังเวยและการฟื้นคืนชีพหลายต่อหลายครั้งเพื่อที่จะเอาชนะเหล่าเทพเจ้าแห่งโลกใต้พิภพให้ได้เรื่องราวอันน่าตื่นเต้นของฮีโร่ทวินและการผจญภัยของพวกเขานั้นได้รับความนิยมอย่างมากจนปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วไปในงานศิลปะของชาวมายาในยุคคลาสสิกนอกจากนี้เนื่องจากโครงสร้างใต้ดินมักถูกมองว่าเป็นประตูหรือทางเชื่อมต่อไปสู่โลกใต้พิภพดังนั้นการที่มีการฝังศพของฝาแฝดและคู่ญาติที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในชุนตุนที่เมืองชิเชนอิซาอาจเป็นการจงใจที่จะระลึกถึงหรือเชื่อมโยงกับพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับตำนานของฮีโร่ทวินก็เป็นได้การค้นพบครั้งนี้ได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจเดิมที่เคยมีมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่20ซึ่งเชื่อกันว่าหญิงสาวและเด็กผู้หญิงเป็นเป้าหมายหลักของการสังเวยที่เมืองชิเชนอิซาการศึกษาครั้งนี้ซึ่งเป็นผลมาจากความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดได้เปิดเผยให้เห็นถึงความเชื่อมโยงอันลึกซึ้งระหว่างการสังเวยในพิธีกรรมกับแนวคิดเรื่องวงจรของการตายและการเกิดใหม่ของมนุษย์ซึ่งได้รับการบรรยายไว้อย่างละเอียดในตำราศักดิ์สิทธิ์ของชาวมายานอกจากนี้ข้อมูลทางพันธุกรรมอันละเอียดที่ได้จากการศึกษาที่เมืองชิเชนอิซายังเอื้อประโยชน์ให้นักวิจัยสามารถตรวจสอบคำถามสำคัญอีกประการหนึ่งในภูมิภาคเมโสอเมริกานั่นคือผลกระทบทางพันธุกรรมในระยะยาวของโรคระบาดในยุคอาณานิคมที่มีต่อประชากรพื้นเมืองในการศึกษาครั้งนี้นักวิจัยได้ทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับชาวมายาในชุมชนท้องถิ่นที่มีชื่อว่าทิกสกากาวตูยุปและได้ค้นพบหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการคัดเลือกทางบวกในยีนที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคัดเลือกสายพันธุ์ทางพันธุกรรมที่มีความสามารถในการป้องกันการติดเชื้อซาโมเนลาโดยในช่วงศตวรรษที่16ในประเทศเม็กซิโกได้เกิดเหตุการณ์สำคัญหลายอย่างพร้อมกันทั้งสงครามความอดอยากและโรคระบาดซึ่งส่งผลให้จำนวนประชากรลดลงอย่างมหาศาลถึงร้อยละ90โดยหนึ่งในโรคระบาดที่ร้ายแรงที่สุดคือโรคที่เรียกว่าโคโคลิสทาลีซึ่งระบาดอย่างหนักในปี1545เมื่อไม่นานมานี้นักวิทยาศาสตร์ได้ระบุว่าโรคนี้เกิดจากเชื้อก่อโรคที่มีชื่อว่าซาโมเนลาเอนเทริก้าพาราไทฟีซีซึ่งเป็นเชื้อที่มีความรุนแรงและส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อประชากรในยุคนั้นชาวมายาในยุคปัจจุบันยังคงมีร่องรอยทางพันธุกรรมที่เชื่อมโยงกับโรคระบาดร้ายแรงที่เกิดขึ้นในยุคอาณานิคมหลักฐานจำนวนมากได้ชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่เฉพาะในยีนที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของชาวเม็กซิกันในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มที่มีเชื้อสายพื้นเมืองและเชื้อสายผสมการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมนี้มีความเชื่อมโยงกับความสามารถในการต้านทานการติดเชื้อซาโมเนลาเอนเทริก้าที่เพิ่มสูงขึ้นการศึกษา DNA โบราณในปัจจุบันกำลังเปิดโอกาสให้นักวิจัยสามารถตั้งคำถามที่มีความละเอียดและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับอดีตข้อมูลใหม่ๆที่ได้จากการวิเคราะห์ DNA โบราณไม่เพียงแต่ช่วยให้เราสามารถขจัดสมมุติฐานและข้อสันนิษฐานที่ล้าสมัยออกไปเท่านั้นแต่ยังทำให้เราได้รับข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆเกี่ยวกับผลกระทบทางชีวภาพของเหตุการณ์สำคัญในอดีตนอกจากนี้ยังช่วยให้เราได้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับชีวิตทางวัฒนธรรมของชาวมายาโบราณอีกด้วยการศึกษาในลักษณะนี้
ยังมีส่วนสำคัญในการเสริมพลังให้แก่นักวิจัยที่เป็นชนพื้นเมืองโดยช่วยให้พวกเขาสามารถสร้างเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตของตนเองและกำหนดลำดับความสำคัญสำหรับอนาคตได้ด้วยตนเองดังที่มาเรียเอมิล่ามูเมเซตาผู้ร่วมเขียนงานวิจัยนี้ซึ่งมีเชื้อสายมายาและเป็นนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยอิสระแห่งยูคาทานได้กล่าวไว้ว่าการที่ดิฉันในฐานะศาสตราจารย์วิจัยที่มีเชื้อสายพื้นเมืองได้มีส่วนร่วมในการสร้างความรู้นั้นมีความสำคัญมากสำหรับดิฉันคิดว่าการรักษาความทรงจำทางประวัติศาสตร์ของชนชาติมายานั้นเป็นสิ่งสำคัญ